พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้สวัสดีค่ะติวเทียบใน5รายวิชาวันนี้ก็จะเป็นตอนติวเตอร์ออนแอร์ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้ถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้ไปไหนก็มานั่งฟังรายการเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะกับอาจารย์รอกิเยอะนะคะสารชีวะโมเลกุลBiological molecule นะคะคือสารอาหารสารประกอบที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างและเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์สารชีวะโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและกรดนิวคลีอิกส่วนสารชีวะโมเลกุลที่มีขนาดเล็กก็จะได้แก่น้ำและเกลือแร่ต่างๆนักเรียนก็เป็นไงคะคงรู้จักสารอาหารว่าอาหารที่มีสารชีวะโมเลกุลเป็นส่วนประกอบเนาะมันจะมีอะไรบ้างล่ะก็คาร์โบไฮเดรตไขมันพวกนี้นะคะแล้วก็โปรตีนถ้าพูดถึงคาร์โบไฮเดรตไขมันและกรดนิวคลีอิกก็มีธาตุหลักที่เหมือนกันก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนแต่สำหรับโปรตีนโปรตีนก็จะมีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นส่วนกรดนิวคลีอิกนอกจากมี3ธาตุหลักแล้วก็ยังมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ่มีถึง 50% ของน้ำหนักแห้งของร่างกายเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ประกอบด้วยไขมันและโปรตีนส่วนในไซโตพลาซึมก็ประกอบไปด้วยไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเซลล์พืชก็จะมีผนังเซลล์ที่ประกอบไปด้วยเซลลูโลสซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสารชีวะโมเลกุลมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากเลยก็อย่างเช่นใช้ในการเจริญเติบโตเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของน้ำและกรดเบสสลายให้พลังงานและยังช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่นสุขภาพผมและเล็บดีนะคะทีนี้เราจะมาดูสารชีวะโมเลกุลตัวแรกก็จะเป็นไขมันและน้ำมันนะคะไขมันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบที่พบได้ทั้งในเมล็ดพืชและเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่ว่าถ้าร่างกายของเราไม่สามารถนำไขมันที่อยู่ในอาหารไปใช้ได้หมดจะเกิดอะไรคะนักเรียนใช่แล้วไขมันส่วนที่เหลือก็จะถูกเก็บสะสมไว้ใต้ผิวหนังตามอวัยวะต่างๆทำให้เกิดภาวะอ้วนนั่นเองนักเรียนคนไหนบ้างคะที่กำลังประสบกับภาวะเช่นนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมาก็อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโตโรคหลอดเลือดอุดตันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลดอาหารที่
มีไขมันนะคะประโยชน์ของไขมันก็คือช่วยละลายวิตามิน A D E K ซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นและยังป้องกันไม่ให้สูญเสียความร้อนจากร่างกายป้องกันการกระแทกให้ความชุ่มชื่นและไม่ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยแห้งหยาบกร้านด้วยช่วยให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีแต่ถ้าร่างกายของเราขาดหรือได้รับสารอาหารไขมันไม่เพียงพอร่างกายก็จะนำไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายไปย่อยสลายนะคะเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการต่อไปต่อไปเราก็มาดูโครงสร้างและองค์ประกอบของไขมันและกรดไขมันกันนะคะว่าจะมีโครงสร้างอย่างไรสำหรับไขมันและน้ำมันจะเรียกว่าเป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ทำไมถึงเรียกไตรกลีเซอไรด์เพราะประกอบไปด้วยกรดไขมัน fatty acid 3โมเลกุลและกลิเซอรอลอีก1โมเลกุลนั่นเองกลิเซอรอลก็จะเป็นสารประกอบประเภทแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล3หมู่ติดอยู่กับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็คือหมู่อานะคะทีนี้กรดไขมันมีโครงสร้างเป็นสายยาวของคาร์บอนและไฮโดรเจนที่เราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะคะที่ต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวหรือพันธะคู่รวมกับหมู่กรดอินทรีย์ที่เรียกว่าคาร์บอกซิลนะคะที่มีสูตร COOH นั่นเองการรวมตัวของกลิเซอรอลและกรดไขมันก็จะได้ไตรกลิเซอไรด์นะคะไตรกลิเซอไรด์ตามสมการนักเรียนดูตามสมการนะคะตามเอกสารกลิเซอรอลบวกกรดไขมัน3โมเลกุลก็จะได้กลิเซอไรด์และน้ำนะคะในที่นี้กรดไขมันนะคะกรดไขมันที่ขึ้นต้นด้วยคาร์บอน17นะคะคาร์บอน17อาจมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวในที่นี้อาจจะหมายถึงกรดโอเลอิกหรือกรดไขมันกรดไขโทษนะคะกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็คือกรดโอเลอิกหรือกรดไขมันอิ่มตัวก็จะเป็นกรดสเตียริกคือในกรดไขมันที่อยู่ในไตรกลีเซอไรด์เนี่ยอาจจะมีทั้งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวข้อแตกต่างระหว่างกรดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวก็อยู่ที่พันธะระหว่างคาร์บอนสำหรับกรดสเตียริกเป็นกรดไขมันอิ่มตัวพันธะระหว่างคาร์บอนก็จะไม่มีพันธะคู่นะคะสำหรับกรดโอเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีพันธะคู่นะคะระหว่างคาร์บอนอยู่นะคะจะมีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอน1คู่ทีนี้เราสามารถนะคะตรวจหาปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในไขมันและน้ำมันได้เราจะหาปริมาณกรดไขมันและกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันและไขมันได้อย่างไรก็คือในน้ำมันและไขมันนั้นน่ะจะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือมันจะมีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนอยู่ใช่ไหมคะ1คู่ซึ่งมันสามารถทำปฏิกิริยากับโบรมีนหรือไอโอดีนได้ทีนี้มันสามารถเกิดปฏิกิริยาแบบไหนคะแบบเติมนะคะเกิดปฏิกิริยาแบบเติมกับไอโอดีนหรือโบรมีนได้ตรงที่คาร์บอนจับกับคาร์บอนด้วยพันธะคู่นะแล้วสำหรับกรดไขมันไม่อิ่มตัวล่ะจะเกิดไหมไม่เกิดนะคะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบเติมกับกรดไขมันแบบอิ่มตัวแต่สำหรับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาการเติมเกิดขึ้นเมื่อเรา
ให้กรดไขมันทำปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนหรือไอโอดีนตรงบริเวณพันธะคู่ของคาร์บอนนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาการเติมขึ้นเมื่อนำไขมันหรือน้ำมันชนิดใดไปทดสอบความสามารถในการฟอกจางสีของสารละลายไอโอดีนได้มากก็แสดงว่าไขมันและน้ำมันชนิดนั้นประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากกว่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเราทดลองนับจำนวนหยดของทิงเจอร์ไอโอดีนที่หยดลงไปในน้ำมันพืชแล้วพบว่าใช้จำนวนหยดมากกว่าที่หยดลงในน้ำมันสัตว์จนกระทั่งหยดสุดท้ายนะคะน้ำตาลสีน้ำตาลของไอโอดีนไม่เปลี่ยนนอกจากนั้นก็ยังพบว่าจำนวนของทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนพันธะคู่ในกรดไขมันไม่อิ่มตัวตัวอย่างเช่นน้ำมันที่ใช้จำนวนหยดของทิงเจอร์ไอโอดีนจากมากไปน้อยก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันรำน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันหมูนะคะทีนี้จากตัวอย่างดังกล่าวเราสามารถนำไปทดสอบจริงจากน้ำมันชนิดต่างๆที่ขายอยู่ในท้องตลาดเราก็จะทราบว่าน้ำมันชนิดใดมีกรดไขมันอิ่มตัวมากที่สุดน้ำมันชนิดใดมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นคะเลือกบริโภคน้ำมันนั่นเองนะคะน้ำมันที่พบว่ามีกรดไขมันน้อยที่สุดก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองจึงเหมาะแก่การบริโภคมากที่สุดกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างที่อาจารย์บอกไว้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยจะมีพันธะคู่จึงมีสมบัติที่จะดึงสารเข้ามารวมตัวได้เช่นการหยดทิงเจอร์ไอโอดีนลงไปแล้วสีของทิงเจอร์ไอโอดีนจางไปทั้งนี้ก็เพราะว่าไอโอดีนเข้าไปรวมกับพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นเดียวกับไฮโดรเจนที่มีความดันสูงและมีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะไฮโดรเจนจึงสามารถเข้าไปจับบริเวณพันธะคู่ทำให้กลายเป็นพันธะเดียวกรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงเปลี่ยนมาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวได้ใช่ไหมคะจึงสามารถในที่นี้เราจึงสามารถเปลี่ยนกรดโอเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้เป็นกรดสเตียริกได้ที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนที่อาจารย์พูดไปเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันซึ่งนำหลักการของปฏิกิริยานี้ไปทำเนยนะคะไปทำเนยเทียมหรือมาการีนหรือครีมเทียมทั้งนี้เนยและครีมส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากน้ำมันเม็ดปาล์มนะคะแต่มีการเติมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายชนิดต่างๆลงไปอย่างเช่นพวกวิตามินสารเพิ่มกลิ่นและแร่ธาตุบางอย่างเพื่อให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างปริมาณไขมันที่จำเป็นในน้ำมันพืชชนิดต่างๆเมล็ดงานะคะจะมีส่วนประกอบของไขมันที่จำเป็นอยู่ที่ 44% เมล็ดถั่วเหลืองจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่จำเป็นอยู่ที่ 52% เมล็ดข้าวโพดก็จะมีส่วนประกอบของไขมันที่จำเป็นอยู่ที่ 55% เมล็ดดอกทานตะวันจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่จำเป็น 63%
และเมล็ดดอกคำฝอยจะมีส่วนประกอบของไขมันที่จำเป็นอยู่ที่ 74% เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารนักเรียนก็ควรเลือกนะคะใช้น้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลืองหรือน้ำมันจากเมล็ดคำฝอยนั่นเองในการประกอบอาหารเพราะเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันจำเป็นในปริมาณสูงและเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวกรดไขมันในร่างกายส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะน้ำมันเมื่อเราเก็บไว้นานๆกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เกิดจากการสลายของน้ำมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้น้ำมันเนี่ยมีกลิ่นเหม็นหืนในทางอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืชจึงต้องเติมวิตามินอีลงไปน้ำมันที่กำลังผลิตเพื่อลดการกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันเพื่อเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชน้ำมันพืชจะเหม็นหืนได้ง่ายกว่านะคะเนื่องจากน้ำมันพืชเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่มากกว่าน้ำมันสัตว์ทีนี้มาดูประโยชน์นะคะประโยชน์จากการใช้ไขมันนะคะประโยชน์จากไขมันไขมันสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิดก็อย่างเช่นนำไปทำสบู่โดยเรานำสารละลายโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารละลายเบสแก่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็จะทำให้ได้สารใหม่เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นก็จะมีลักษณะเป็นไขละลายน้ำได้ละลายน้ำก็จะมีลักษณะเป็นเมือกนะคะเป็นเมือกลื่นแล้วก็ให้ฟองเมือกเขย่าปฏิกิริยานี้เราจะเรียกว่า sponification หรือปฏิกิริยาการเกิดสบู่สมการก็คือน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ทำปฏิกิริยากับอะไรคะโซเดียมไฮดรอกไซด์หรืออาจจะเป็นขี้เถ้าก็ได้ก็จะได้สบู่นะคะซึ่งก็จะได้สบู่ทีนี้มาดูว่าสบู่ที่ทำจากน้ำมันพืชก็จะมีเนื้อสบู่ที่อ่อนนุ่มกว่าสบู่ที่ได้จากน้ำมันสัตว์สบู่บางชนิดเติมลาโนลินซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งลงไปเพื่อทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความชุ่มชื่นสบู่บางชนิดอาจจะเติมยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือน้ำหอมพร้อมกับผสมสีลงไปด้วยเพื่อให้ดูน่าใช้ไขนะคะไขหรือแว็กซ์เป็นไขมันชนิดหนึ่งพบได้ทั้งในพืชและสัตว์ในพืชบางชนิดมีไขเคลือบที่ผลไม้ใบไม้และก้านเพื่อลดการสูญเสียน้ำของพืชป้องกันการทำลายจากรากและศัตรูพืชขนาดเล็กไขที่พบในสัตว์จะเคลือบอยู่ที่ผิวหนังและขนอย่างเช่นขนเป็ดขนนกไขจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ขนเปียกน้ำนะคะไขชนิดอื่นๆที่รู้จักกันดีก็คือขี้ผึ้งที่ได้จากรังผึ้งและไขจากต้นปาล์มบราซิลที่เรียกว่าคานูบาไขทั้งสองชนิดสามารถนำมาเคลือบผิวเฟอร์นิเจอร์รถยนต์และพื้นไขโจโจบาไขโจโจบาก็จะได้จากเมล็ดโจโจบานะคะใช้ทำเทียนไขและส่วนประกอบของเครื่องสำอางนะคะอย่างเช่นลิปสติกไขลาโนลินก็จะได้จากขนสัตว์ใช้ผสมในสบู่และครีมทาผิวเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวทั่วร่างกายและผิวหนังนะคะทีนี้มาดูสารชีวโมเลกุลตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นโปรตีนนะคะโปรตีนเป็นโพลิเมอร์ของกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดในโปรตีนก็จะมีธาตุไนโตรเจนเพิ่มจาก
คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะนอกจากนั้นโปรตีนบางชนิดยังมีธาตุฟอสฟอรัสกรรมฐานเพิ่มหรือมีโลหะเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็จะมีเหล็กเป็นส่วนประกอบอินซูลินก็จะมีสังกะสีเป็นส่วนประกอบในโปรตีนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้มันจะเป็นโพลิเมอร์ของกรดอะมิโนฉะนั้นเนี่ยกรดอะมิโนนะคะมาดูที่กรดอะมิโนกรดอะมิโนจะประกอบไปด้วยอะมิโนซึ่งมีสูตร NH2 มีสมบัติเป็นเบสและก็มีหมู่คาร์บอกซิลนะคะหมู่คาร์บอกซิลก็คือ COOH จะมีสูตรจะมีสมบัติเป็นกรดสูตรโครงสร้างทั่วไปของอะมิโนก็จะมีหมู่อาร์หมู่อาร์ในที่นี้ก็จะหมายถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโปรตีนแต่ละชนิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยอะมิโนมากกว่า50หน่วยเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่คาร์บอกซิลนักเรียนดูสูตรตามไปเลยนะคะหมู่คาร์บอกซิลของโมเลกุล1กับหมู่อะมิโนอีกโมเลกุล1เมื่อมันมีการเชื่อมนะคะมีการเชื่อมพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างกรดอะมิโนจะเรียกว่าพันธะเปปไทด์เมื่ออะมิโนมาเชื่อมต่อกันนะคะโปรตีนแต่ละชนิดอย่างที่บอกจะมีมากกว่า50หน่วยกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ก็จะได้เป็นโปรตีนขึ้นมานั่นเองในร่างกายของคนเรานะคะมีโครงสร้างมีโปรตีนที่มีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างเช่นฮีโมโกลบินอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะมีลักษณะเป็นก้อนเช่นเดียวกับอินซูลินแอลบูมินโกลบูลินในพลาสมาบางชนิดมีลักษณะเป็นเกลียว3สายพันกันอยู่เช่นแคราทีนที่พบในเล็บในขนและผมนะคะทีนี้มาดูสมบัติของโปรตีนกันบ้างสมบัติของโปรตีนข้อที่1โปรตีนส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำยกเว้นบางชนิดเมื่อละลายน้ำแล้วอยู่ในสภาพของคอลลอยด์2โปรตีนมีโมเลกุลขนาดใหญ่คือมวลโมเลกุลมาก3โปรตีนมีกลิ่นเนื้อไหม้นะคะเมื่อถูกเผาจนไหม้เมื่อโปรตีนถูกความร้อนจะเปลี่ยนสภาพเช่นไข่ลวกไข่ต้มก็จะมีสภาพต่างจากไข่ดิบ4โปรตีนเมื่ออยู่ในกรดหรือเบสหรือแอลกอฮอล์โปรตีนจะเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม5โปรตีนทำปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตในเบสให้สารสีม่วงหรือสีน้ำเงินหรือสีม่วงอมชมพูของสารประกอบเชิงซ้อน copper 2 ion โปรตีนแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันเมื่อโปรตีนถูกความร้อนความเย็นกรดเบสไอออนของโลหะหนักแอลกอฮอล์สภาพโปรตีนจะเปลี่ยนไปจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะคะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการแปลงสภาพโปรตีนนั่นเองในร่างกายของเรานะคะโปรตีนในร่างกายในธรรมชาติก็จะมีกรดอะมิโนที่แตกต่างกันถึง20ตัวการเรียงตัวของอะมิโนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นนะคะสัดส่วนของอะมิโนที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนก็จะทำให้โปรตีนแตกต่างกันมากมายนะคะกรดอะมิโนทั้ง20ชนิดมีความจำเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้นร่างกายสามารถสังเคราะห์อะมิโนได้เองแค่เพียง12ชนิดฉะนั้นอีก8ชนิดต้องได้จากการรับประทานอาหารนั่นเองเราจึงเรียกว่าอะมิโนจำเป็นอะมิโนจำเป็นก็จะได้แก่ไลซีนลิวซีนไอโซลิวซีนทริปโตเฟนเมไทโอนีนเฟเนล
อะลานีนทริโอนีนเวลีนนะคะแต่ในสำหรับเด็กเนี่ยยังต้องการกรดอะมิโนเพิ่มอีก2ชนิดคืออาร์จินีนและฮิสทีดีนเพิ่มจาก8ตัวนะคะในผู้ใหญ่ตัวอย่างของโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายนะคะตัวแรกซูเครสนะคะซูเครสกับก็จะเป็นเอนไซม์ย่อยน้ำตาลซูโครสทริปซินเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนคอลลาเจนนะคะจะเป็นโครงสร้างกระดูกอ่อนและเอ็นเคราทีนจะเป็นโครงสร้างผิวหนังขนผมและเล็บฮีโมโกลบินจะลำเลียงสารออกซิเจนนะคะอินซูลินเป็นฮอร์โมนเพิ่มประสิทธิภาพในการสลายกลูโคสในร่างกายฮอร์โมนเจริญเติบโตหรือที่เรียกว่ากรดฮอร์โมนก็จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างปกติอิมมูโนโกลบินจะเป็นแอนติบอดีซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันนั่นเองความต้องการโปรตีนของร่างกายก็จะขึ้นอยู่กับวัยอย่างเช่นในวัยเด็กความต้องการโปรตีนก็จะใช้ในการเจริญเติบโตมากกว่าวัยสูงอายุนะคะสภาพร่างกายเช่นหลังการเจ็บป่วยก็ต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือหลังจากการออกกำลังกายเราก็จะใช้โปรตีนนะคะในการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบเนื้อหาของสารชีวโมเลกุลเพียงแค่นี้และเราจะเจอกันในตอนต่อไปซึ่งจะพูดถึงคาร์โบไฮเดรตและกรดนิวคลีอิกสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้